2กับผู้ชายในฝันน้องเป้ มาถึงช่วงนี้นะคะสาวๆรอกันอยู่แน่นอนเพราะเรามี7สถานการณ์สมมุตินะคะที่จะทำให้แฟนๆที่หมายปองน้องเป้เอาไว้เนี่ยได้รู้จักตัวตนของผู้ชายคนนี้มากขึ้นขอบอกว่าเป็นสถานการณ์สมมุติเฉยๆนะคะครับคิดอะไรก็ตอบอย่างนั้นค่ะมาค่ะโอเคครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมๆโอเคถ้าอย่างนั้นเล่าเลยนะคะครับสมมตินะคะเป็นเรื่องสมมติในงานแต่งงานของคุณมีกิ๊กเก่า3คนหูตายบุกมาร่วมงานอู้ตาซึ่งภรรยาคุณไม่รู้จักว่าเธอมาก่อนอู้แต่เนี่ย3คนเดินไปเออไม่รู้เลยอันนี้ไม่ใช่กิ๊กเก่านี่กิ๊กแก่ครับกิ๊กแก่ควรจะทำอย่างไรกอไก่เหมือนกันแม่ก็ภรรยาอีกนี่ใช่ไหมก็บอกว่าไปเข้าห้องน้ำกันดีกว่าทำไมชวนภรรยาไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไปล้างมือครับจะได้ใจเย็นฮะหลบไปจากตรงนั้นระหว่างอาจจะอธิบายให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคุณจะเล่าความจริงครับผมให้กับภรรยาฟังใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการปะทะกันไงครับลากไปก่อนออกจากตรงนั้นก่อนลากไปแล้วก็ไปดูอารมณ์ภรรยาครับว่าเล่าไปแล้วจะเป็นยังไงไปล้างมือจะพากลับไปที่เดิมได้หรือไม่ใช่ใช่ครับล้างมือไปด้วยคุยไปด้วยใจเย็นมาเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะขอบคุณแม่สถานที่สองนะคะมีงานถ่ายแบบติดต่อเข้ามาโดยมีคอนเซปต์ว่าต้องโชว์รูปร่างค่อนข้างเยอะมากเลยแต่ภรรยาไม่เห็นด้วยแล้วไม่อยากให้ถ่ายทำยังไงภรรยาแบบว่า no ชวนเขาไปที่งานเลยครับให้เขาเห็นเลยใช่เขาเป็นเมคอัพอาร์ติสพาตัวเราไปได้เลยอะไรเงี้ยให้เขาแบบมีส่วนร่วมจริงเหรอให้มาเทคแคร์ดูแลไม่ต่ายไม่ให้ถ่ายไม่อยากให้ใครเห็นก็จับขังในตู้ฮะแล้วเราไปถ่ายเลยครับแต่มาเอางานก่อนเอางานก่อนคนรักงานแต่คนรักงานมันก็เป็นงานใช่ไหมฮะใช่จริงถ้าเขาเข้าใจถ้าเราเข้าใจกันไม่ทำอย่างนั้นหรอกมาขอกาวมาคุณอยู่ในงานปาร์ตี้กับเพื่อนและภรรยาอยู่ๆก็มีผู้ชายแปลกหน้าเดินมาขอเบอร์โทรศัพท์ภรรยาคนคุณจะทำอย่างไรหล่อด้วยหล่อด้วยเหรอครับเป็นคนหล่อด้วยก็คงรับพาตัวเขาเลยอ่ะครับผมรับพาตัวผู้ชายครับครับรับพาตัวภรรยาครับผมให้หลบไปเลยไม่ต้องไปกันไหมครับไม่กันโน้ตไปโชว์ตัวมาว่าเราแบบเป็นแฟนเราก็ต้องโชว์ครับใช่ไม่มีกล้ามยังไงยังไงสมมติได้ This is my girl แฟนนี่เป็นผู้ชายมาขอเบอร์ครับเออขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับผมจะเดินเข้าไปยังไง UFO ครับครับไปเลยครับ UFO เป้ฉันเริ่มไม่โอเคกับแกแล้วว่าเขาเป็นคนเสียงอังกฤษอ่ะนั่งไปเขา UFOโถน่าจะพาน่าเอ็นดูเนาะอุ้ย UFO UFO ไม่แล้วคือแฟนก็บ้าจีมองด้วยไงแม่คะพี่กาวไม่เข้าใจอ่ะคือเขาหมายถึงว่าเขาจะแบบว่าออกจากสถานการณ์ตรงนั้นดึงภรรยาออกไปก่อนใช่มีอะไรก็ตามก็พาหนีก่อนใช่ครับแต่ว่าไม่เข้าใจคำว่า UFO ภรรยาไม่หนีเพราะภรรยาแบบไหน UFO ไม่เดี๋ยวไปกันดู UFO คือเราเข้าใจกันแล้วฮะเราจะเก็ทกันแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วการหึงหวงเนี่ยมันอยู่ที่ตัวของเรานะครับเพราะเราอินซิเคียวมากกว่าเราถึงไปหึงหวงเขาอันนี้จริงฮะนี่จริงสุดไม่มั่นใจซึ่งคุณเป้เป็นมากกว่าภรรยาไหมเป็นมากกว่าไม่ฮะนี่ไงนี่ไงก็มีบ้างอะไรอย่างนี้ครับต่อไปค่ะสมมตินะคะภรรยาชวนไปสักรูปใบหน้าของคุณทั้งสองคู่กันขนาดใหญ่เท่าแผ่นหลังนี่คุณจะทำอย่างไรหัวฉันนี่จริงเหรอแล้วคุณชวนเขาหรอหน้าสักหน้าฉันอยู่ตรงนี้แต่คุณไม่ได้ชวนนี่เขาสักให้คุณเองเขาสักให้ก็โอเคนะครับโอเคเหรอก็ต้องหาแบบสไตล์อาร์ติสแบบแต่ยอมเฮ้ยแล้วเวลาคุณไปถ่ายแบบอ่ะแล้วยิ่งก็จะเป็นหน้าภรรยาคุณอยู่ที่หลังมันจะเสียนั่นนะเรตติ้งจะเสียอะไรนะแม่หน้าสวยนะไม่ใช่หน้าเราใช่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าภรรยาผมสวยครับโอเคโอเคแล้วไงคะอิจฉาตาร้อนตาร้อนมาถึงคำถามของคุณแม่ค่ะเป้จ๊ะจ๊ะคุณมีนัดเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมา10ปีแล้วจ้ะซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนัดดันตรงกับวันเกิดของภรรยาเพื่อนคบกันมา10ปีตอนนั้นเราเคยยืมเงินเขาตั้งแต่อยู่อังกฤษตอนที่เราลำบากเขาก็ช่วยเหลือดูแลเรามาตลอดนัดกันวันนั้นนะแม่อันนี้มันอยู่ในนั้นหรือเปล่ายืมเงินด้วยนะฮะใช่จะทำยังไงก็คืนหรือยังครับไม่แน่ใจอาจจะยังไม่ได้บอกครับโอ้ทำยังไงล่ะครับนี้หนักเลยครับเราก็ต้องเนี่ยแหละฮะก็ต้องพามาที่เดียวกันครับแล้วก็ชวนเพื่อนมาที่งานมันกับแฟนแล้วแฟนไม่โกรธหรอไม่ฮะเราจะกินกับเพื่อนเยอะๆเลยอ๋อเป็นสายแบบว่าเฮฮาถ้าเราไปเซโนกับเพื่อนมันก็ไม่ได้เราก็ต้องแบบเฮ้ยเราต้องอธิบายอะไรครับผมถ้าไม่เข้าใจ
คงต้องเลือกภรรยาต้องเลือกภรรยาครับเออคำตอบสุดท้ายนี่แหละเป้มันดีแล้วจะเจริญนะคนเนี้ยเจริญเจริญรักภรรยากลัวภรรยาเจริญทุกคนต่อไปภรรยาหัดทำอาหารเมนูใหม่และตั้งใจว่าจะเอาไปฝากเพื่อนที่ทำงานของคุณซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้วว่ารสชาติมันเย่มมากไม่อร่อยแบบกินไม่ได้จะทำยังไงผมสั่งพิซซ่าเลยฮะเอ้ยทำไมอ่ะนี่มันไม่อร่อยหรอกินเองครับไม่แล้วจะเอาออกบ้านไปไหมเอาออกบ้านไปไหมหรือว่าให้ภรรยาครับคือให้ภรรยาคิดว่าเอาไปให้เพื่อนกินไม่ครับผมกินเองแล้วบอกว่าหิวบอกภรรยาตรงๆไหมว่าผมไม่เอาไปฝากเพื่อนนะผมจะกินเองแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อพิซซ่าให้เพื่อนบอกตรงเลยครับไม่พอมากินเสร็จปุ๊บหมดปุ๊บเดี๋ยวทำให้ใหม่ผมก็กินให้ใหม่ครับอันจะทำอีกอยากให้เพื่อนกินผมกินต่อเลยครับผมว่าแล้วมันคืออะไรครับข้าวผัดข้าวผัดใส่อะไรครับผมใส่ทุกอย่างที่ใส่หมูยอเพื่อนผมเป็นวีแกนอ๋อก็เป็นก็ไปทำใหม่สวิรัตเดี๋ยวฉันทำแบบนี้ก็ไปทำใหม่ไม่ใส่เนื้อเป็นผักเป็นสลัดคุณจะไม่เตือนแฟนหรอว่ามันไม่อร่อยปรับนู่นปรับนี้เตือนมั้ยหรือว่าไงโอเคเตือนครับยังไงต้องเตือนแล้วล่ะครับเตือนว่าอะไรอ่ะเตือนว่าอะไรผมว่ามันอร่อยสำหรับผมแต่คนอื่นจะไม่อร่อยก็ได้ก็ให้ผมกินเองก็ได้ครับไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเป้ทำไมมันดูหลอกเลยไปมันดูไม่ใช่มันดูรู้สึกอะว่าแบบมันไม่อร่อยแล้วถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจก็จะคว้างพื้นเลยครับมันไม่อร่อยเข้าใจหรือเปล่านี่พยายามอยากจะ acting ว่าเป็นแบบว่าให้ลุกแบดอยู่แต่เคยทำไหมเคยทำไหมไม่เคยเขาทำอร่อยครับวันหนึ่งคุณต้องวันหนึ่งคุณต้องเข้าฉากเลิฟซีนจะมีรอยลิปสติกสีแดงเปื้อนที่เสื้อครับโอ้ my god เมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยาเห็นรอยนั้นแล้วโมโหหนักมากคุณจะทำอย่างไรอ๋อผมก็จะเต้นให้ดูครับเต้นยังไงคะลองดูครับขอโชว์ก่อนโชว์นะมันต้องมีผ้าเช็ดหน้าครับฮะไม่เป็นไรฮะก็สมมุติว่านี่เป็นผ้าเช็ดหน้าครับผมก็มี2ผืนด้วยนะอ๋อมี2ผืนนะมี2ผืนผมก็จะเต้นท่าเท่ๆเค้าดูมั้ย1 2 3เดี๋ยวกดกันนะกดกันนะตลกป่ะแม่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่ไปก่อนแม่ไปก่อนลูกอยู่ไม่ลูกอยู่ลูกจะไปก่อนเดี๋ยวลูกจะไปสั่งยาให้ก่อนไม่พี่ขอไปก่อนไม่ลูกจะไปสั่งยาให้รับยาช่อง2ค่ะเป้ประมาณนั้นนะครับเอาไปที่ทําอะไรนะไม่คิดอะไรนะเนี่ยทําอะไรนะอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะอยู่ FO อยู่2หยุดเดี๋ยวนี้นะ2คนแม่จะไปเองให้แม่สั่งละไม่ต้องกลัวเจ็บสถานการณ์สมมุตินี่มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกโอ้ยทำให้เรารู้จักน้องเป้มากเลยมากขึ้นจริงๆแต่แม่ไม่อยากรู้สถานการณ์สมมุติละทำไมอ่ะไม่อยากรู้เรื่องจริงเรื่องจริงใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้องจัดให้แต่เป็นช่วงหน้านะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะเอาใหม่หนึ่งสองสามอย่าโกรธกันนะอย่าโกรธกันนะ